ครับผมก็งานวันนี้นะครับก็คืองาน Pay Off For You ครับผมก็ครบ1ปีพอดีที่ผมเปิดบริษัทแอปพลิเคชันมานะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ด้วยปลายนิ้วแบบสะดวกสบายนะครับตอนนี้เนี่ยพอครบ1ปีเราก็มาต่อยอดความสำเร็จก็คือว่าผมก็ทำหนังสือชื่อว่า MLC พลิกโลกขึ้นมาก็คือเป็นการบอกแนวทางของธุรกิจว่าธุรกิจของ Pay Off นั้นเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ยังไงเพราะภายใน1ปีเนี่ยเติบโตมากกว่า 300% แล้วก็กำไรเข้าบริษัทมากกว่า250ล้านคือตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าเราควรจะทำอะไรที่เป็นเหมือน thank you party ขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ขอบคุณแฟนๆของ Pay Off เพราะ Pay Off มันสะดวกสบายตรงที่ว่าเขาสามารถซื้อของก็ได้ช้อปปิ้งก็ได้นะครับหรือว่าจ่ายค่าสาธารณูปโภคก็ได้ด้วยในแอปเดียวจบจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมทั่วโลกผ่านแอปเราแอปเดียวคือวันนี้ก็มาขอบคุณแหละครับแล้วก็มาแจกรางวัลกันแล้วก็หลักๆเลยก็คือมาแถลงว่าจากวันนี้ไปอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับ Pay Off บ้างผมก็ดึงงบมา100ล้านมาทำกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็แถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนแล้วก็แฟนๆของ Pay Off ทราบว่าต่อไป Pay Off จะมีอะไรเดี๋ยวเปิดมาทำงานแบบนี้แล้วงานในวงการล่ะคะพี่งานในวงการก็ยังอยู่ครับก็คือเป็นเบื้องหน้าอยู่แล้วก็เบื้องหลังบ้างครับหนักมากครับจริงๆแล้วพอเห็นคนเยอะอย่างนี้ก็ดีใจครับจริงๆแล้วคือคนที่เราจะแจกรางวัลเนี่ยแค่700คนแต่วันนี้เนี่ยเขามากันพันกว่าคนจนแบบว่าโรงละครเขาว่ากันหมดแล้วว่ามันไม่มีที่ยืนอะไรอย่างเงี้ยครับมาในฐานะผู้บริหารธุรกิจแรงเลยครับเราต้องแบบวางตัวอะไรยังไงบ้างคือจริงๆก็เป็นฟิล์มคนเดิมแหละครับก็เป็นฟิล์มเหมือนเดิมจริงๆแล้วคือเราบริหารเนี่ยคือก็จะเป็นอีกแบบนึงคือผมก็จะแบบจริงจังหน่อยอะไรเงี้ยครับคนก็จะกลัวกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือผมก็เป็นคนเดิมครับอันนี้คือเราเป็นเจ้าของเองทั้งหมดดูแลเจ้าของทั้งหมดครับเยอะไม่มีใครมาคุ้นด้วยครับก็จริงๆแล้วเป็นครอบครัวครับก็คือหลังๆนี่ไม่ค่อยให้ใครมาทำธุรกิจด้วยละเพราะว่าแบบมันทะเลาะกันตลอดอะครับเวลาเอาคนอื่นมาทำด้วยก็เลยมีแค่พี่ชายผมแค่นึงครับแล้วก็ทำกันเองครับหลังจากนี้แอปพลิเคชันมันก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในโหมดของการจ่ายพวกบินต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเราต้องกรอกตัวเลขเข้าไปแต่ตอนนี้เป็นสแกนแบบ QR code ได้เลยหรือว่าเป็นบาร์โค้ดณบินต่างๆค่าน้ำค่าไฟต่างๆก็สแกนได้เลยครับมีกังวลอะไรไหมครับพี่กับแอปพลิเคชันจริงๆแล้วมันโตไวมากมันโตแบบก้าวกระโดดเราก็เลยเพิ่มช่องทางในเรื่องของระบบผมก็เพิ่งทุ่มเงินไป60กว่าล้านเพื่อรองรับคนเข้ามาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือขยายตึกใหม่คือตึกที่มีอยู่ตอนนี้มันพันกว่าตารางก็รองรับคนไม่ไหวก็เลยไปเช่าตึกแถวเซ็นทรัลพระราม9ก็เพิ่มอีก8เท่าก็คือชั้นละ 3,000 กว่าตารางเมตรเพิ่มให้คนเข้ามาแล้วในนั้นก็มีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำมีปีนหน้าผามีอะไรคือต้องการให้คนเขาเห็นว่าเพย์ออมันนอกเหนือจากความสะดวกสบายแล้วอะเรายังให้คุณแบบมีสุขภาพที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ยังเหรอครับก็เหมือนเดิมครับคือผมก็ชอบทำธุรกิจอยู่แล้วนี่คือเป็นแรงบันดาลใจคือไม่ค่อยชอบอยู่นิ่งๆแล้วก็ชอบทำอะไรที่รู้สึกว่ามันดีต่อสังคมรู้สึกว่าสังคมเขาได้รับประโยชน์ได้รับอะไรจากเราไปมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาผมก็สงสัยว่าทำไมเราจ่ายกับจ่ายโดยที่ไม่เคยได้รับอะไรกลับคืนมาทำไมไม่มีใครสักคนนึงไปดีลกับผู้ประกอบการว่าขอส่วนลดนะแล้วก็เอาส่วนลดนั้นให้กับสมาชิกมันก็เลยเป็นจุดกำเนิดเพย์ออฟขึ้นมาจากแนวคิดดีๆแบบอยากทำอะไรให้กับสังคมแค่นั้นเองครับคิดว่าธุรกิจเราประสบความสำเร็จอย่างมากเลยครับคือผมก็ดีใจก็แบบปีนึงนี่แบบมันโตแบบจนผมแบบดีใจครับผมนึกว่าผมฝันไปอยู่ทุกวันนี้ก็มาดูกันคือมันวัดจากเราจัดที่เป็นส่วนตัวเราไม่ได้จัดในที่เปิดเราจัดในที่แบบปิดไปลงละครไปเลยอะต้องการให้สื่อมาแจกรางวัลกับสื่อแบบพูดคุยกับสื่อแต่แบบคือเราอั้นไม่ไหวที่เขาอยากจะมาเห็นภาพอะไรเงี้ยครับแล้วมีตัวอื่นที่จะรับขึ้นมาอีกไหมครับอ๋อที่อัพเหรอครับคือตอนนี้เนี่ยผมก็นะครับก็เปิดให้มันครบหลายๆโหมดเรามีจองตั๋วเครื่องบินแล้วนะครับเรามีจองโรงแรมทั่วโลกเรามีโหมดดูดวงผมก็ได้อาจารย์รักฟันธงมานะครับเขาก็จะมาเปิดเป็นโหมดดูดวงในแอปพลิเคชันเรามีโหมดในการจ่ายบินต่างๆเรามีโหมดช้อปปิ้งนะครับเรามีโหมดเพย์ฟู้ดคือสั่งอาหารเดลิเวอรี่ทั่วไทยแล้วต่อมาผมจะเปิดอีกอันนึงคือเป็นเพย์เกมคือผมมองว่าโปเกมอนดังมากเลยอะแล้วผมก็เรามีสมาชิกแบบแสนกว่าคนจะล้านอยู่แล้วอะเราก็น่าให้สมาชิกเราเล่นเกมอะไรสักอย่างนึงอาจจะไปเดินหา RC ไปเดินแล้วไปเขาไปเจอของรางวัลอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นแบบเกมอะไรก็ได้ผมกำลังคิดอยู่ครับครับก็ขอฝากนะครับพี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับก็แอปพลิเคชัน Pay On นะครับยังไงก็ใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดกันด้วยนะครับ